ฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในด้านการพัฒนาดินในพื้นที่การเกษตรจึงได้มีนโยบายการจัดตั้งหอดินอาสาขึ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินซึ่งหอดินอาสาจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและระดับจังหวัดดังเช่นนายสมโชคตุดเกื้อเป็นเกษตรกรและหมอดินอาสาประจำอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเดิมปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวต่อมาได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสานโดยการจัดพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกมะพร้าวปาล์มน้ำมันข้าวและผักสวนครัวรวมทั้งเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่กบปลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่การเกษตรของนายสมโชคได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับเพื่อนเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรตามศาสตร์พระราชานอกจากนั้นนายสมโชคยังทำหน้าที่ของหมอดินอาสาให้ความรู้และแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมการใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรได้นำไปทำเป็นปุ๋ยปลูกพืชบำรุงดินรวมไปถึงการลดใช้สารเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวทางสถานีพัฒนาที่ดินก็ได้มาแนะนำในการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็การปลูกหญ้าแฝดเพื่อการพัฒนาที่ดินมีการเลี้ยงปลาในการทำไร่ทำนาแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่คือเป็นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงความรู้ตรงนี้จะเป็นศูนย์ที่ว่าส่วนราชการอื่นก็มาร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้สายทอดให้กับชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ต่างอำเภอแล้วก็หมอดินตรงนี้นายสมโชคจุดเกลือได้เป็นประธานชมรมหมอดินอาสาของอำเภอควนขนุนซึ่งกิจกรรมของกลุ่มจะมาศึกษาเรียนรู้กันเองแล้วก็นำไปทำแต่ละตำบลแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในตำบลของตัวเองแล้วก็หมู่บ้านค่ายเกลียงการที่ผมได้เป็นหมอดินครั้งแรกตั้งแต่ปี2538ครับจนมาถึงบัดนี้ก็กิจกรรมของหมอดินไม่ว่าจะเป็นการแจกปัจจัยการผลิตของผมที่นี่ก็เอามาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นปอด1ปอด2ปอด3ทุกอย่างเนี่ยจะมาไว้ที่นี่เวลาเกษตรกรก็ต้องการมาเบิกก็มาเบิกได้ที่นี่ด้วยจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนมาใช้บริการที่นี่ทำในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาที่ดินคือจะเป็นต้นแบบเพราะที่นี่แปลงนี้จะเป็นแปลงต้นแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระยะเวลากว่า23ปีที่นายสมโชคทำหน้าที่เป็นหมอดินอาสาเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินคอยส่งต่อความรู้ทำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเกษตรกรอย่างที่นายสมโชคได้ลองลงมือทำและเห็นผลจริงว่าการทำเกษตรที่ปราศจากสารเคมีคือการทำการเกษตรที่ยั่งยืนตั้งแต่เริ่มได้ไปอบรมการเป็นหมอดินเนี่ยผมเห็นถึงประโยชน์ครับประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆในการทำการเกษตรถ้าผมหรือเกษตรกรทั่วไปไม่มีความรู้ในการทำการเกษตรเราก็มีแต่ขาดทุนแต่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรโดยพัฒนาที่ดินเนี่ยมีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะทำปุ๋ยหมักเองน้ำหมักชีวภาพเองเนี่ยนั่นคือการลดต้นทุนลดต้นทุนได้มากแล้วก็ที่มีความชัดเจนก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะมองถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาสารกำจัดหญ้าอะไรต่างๆนี่คือหมอดินทุกคนเนี่ยจะไม่ใช้ซึ่งเราเห็นแล้วว่าที่สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันเป็นโทษกับดินครับเป็นโทษกับสิ่งแวดล้อมครับรู้สึกดีใจมากที่ได้ความรู้ทางพัฒนาที่ดินแล้วมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นความผูกพันคือทางเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินและก็กับหมอดินเองเนี่ยเราจะอยู่กันแบบเหมือนกับว่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็หมอดินเหมือนกับได้เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นหมอดินครับ